โครงการ1ไร่1แสนเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นขึ้นให้ความหวังแก่เกษตรกรผู้ทนทุกข์เมื่อกล่าวถึง1ไร่1แสนเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่กล่าวถึงอติสรพวงชมพูนักธุรกิจผู้ที่เดินทางจากโรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูปลงสู่พื้นดินและท้องนาหนึ่งไร่หนึ่งแสนเป็นความเชื่อตั้งแต่แรกตัวหนึ่งไร่หนึ่งแสนน่ะมันจะต้องให้คนตระหนักในศักยภาพของเขามันก็เลยคิดว่าหนึ่งไร่หนึ่งแสนเนี่ยมันคือแรงจูงใจให้คนอยากทำงานที่นาหวานเนี่ยเขาหวานตอนนั้นคนละ30กิโลนะครับแต่ว่าข้าวเขาได้แค่4ต้นใหญ่ที่สุดเนี่ย14ต้นผมก็เอ๊ะมันเป็นทำไมมันเป็นอย่างนี้แค่4กับ14เนี่ยมันมีช่องว่างแล้วไปอีกแปลงหนึ่งนาดำมันมี12ต้นถึง24ต้นเอ๊ะมันมีวิธีที่บอกว่ามันได้ผลก็ถามเพราะว่ารู้ไหมหวานต้นทุนเราเท่าไหร่พ่อหมอไม่รู้นาดำต้นทุนเท่าไหร่ไม่รู้คิดว่า1กิโลเนี่ยมันมีสักกี่เมตรก็เลยให้เขาไปซื้อมา2กิโลผมรู้ว่าข้าวสาร 50,000 เม็ดเป็น1กิโลถ้าเป็นข้าวเปลือกไม่ถึง 30,000 เม็ดเพราะนั้นผมรู้ความลับนั้นแล้วมองไปว่าไอ้ตัวนี้ต้นทุนมันทำได้สักเท่าไหร่อย่างนี้ใช้แค่2ขีดต่อไร่มันประหยัดจากลงทุน900มันเหลือ6บาทเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เป็นจุดพลิกครั้งใหญ่นะครับแม้ว่าแนวคิดเบื้องต้นในการแก้ปัญหาจะเริ่มจากการวิเคราะห์ต้นทุนและสร้างประสิทธิภาพของการผลิตแล้วแต่แนวความคิดใหม่ๆเริ่มผุดพลายขึ้นมาไปอ่านหนังสือก็เลยเจอว่าเอ๊ะที่พระเจ้าอยู่หัวบอกกระเทศทฤษฎีใหม่ซึ่งเขียนไว้เมื่อปี37ท่านบอกว่าทฤษฎีใหม่จะต้องมี3วิชาคือมีประมงเปศุสัตว์แล้วก็มีกสิกรรมมีแบ่งกันเป็น4ส่วนนะครับ4ส่วนก็30 30 30 10 30 30 30 10แปลว่าน้ำ30นา30สวน30แล้วก็บ้าน 10% แต่คิดแบบนั้นเนี่ยคนที่ทำตามนี่กลายเป็นว่าจะถูกแบ่งที่เป็นล็อกๆ4ล็อกแต่ทีนี้มาดูเรื่องของการทำที่ดินถ้าจะให้ทั้งหมดเกื้อกูลกันเนี่ยมันควรจะอยู่ในแปลงเดียวกันโครงการ1ไร่1แสนพัฒนาไปอีกขั้นเมื่ออดิสรพบกับอาจารย์กิตติเนตรและเสถียรเกิดการบูรณาการการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มมูลค่ากับแนวทางปรัชญาพุทธศาสนาพึ่งตนเองสรรพสิ่งทุกอย่างสัมพันธ์กันทุกอย่างมีสมดุลในธรรมชาติและธรรมชาติจะเป็นผู้ให้คำตอบในที่สุดโครงการรับการต่อยอดทดลองถอดองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและมีการทำโครงการร่วมกับเครือข่ายหอการค้าแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรผลวิจัยชี้ชัดถึงความสำเร็จนี้เองสร้างความมั่นใจให้แก่อดิสรและทีมงานที่จะดำเนินต่อไป